بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيموَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ الْأَرْضِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُخالدين فيها ونعم أجر العاملين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราก้าวเข้ามาสู่ปีใหม่คือมุฮัรรอมความรู้สึกความคิดจิตใจสายตาการได้ยินมือเท้าของเราเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ปีที่แล้วเราไม่ได้เคยสนใจกับองค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเลยในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่และท่านก็แก่เข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งแล้วเนี่ยเราคิดยังไงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ได้สร้างเรามาเป็นมนุษย์เพราะในวันอาคิเราะห์นั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้ปากเราพูดปากจะถูกปิดสนิทอวัยวะทุกส่วนเนี่ยมันจะพูดออกมาอย่างแท้จริงท่านทำอย่างไรบ้างวันนั้นน่ะเพราะนั้นผมถือว่าบุคคลใดก็ตามที่ชีวิตยังอยู่ในร่างผมถือว่าโอกาสทองอยู่กับเขานะเราสามารถที่จะหยิบเงินจากกระเป๋าของเราให้กับเด็กกำพร้าให้กับโรฮิงญาให้กับคนยากจนให้กับคนที่โดนบาลาพี่น้องอย่าคิดว่าเวลาอัลลอฮ์สอบชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเราจะไม่ถูกสอบเหมือนเขาเมื่อคนคนหนึ่งได้รับกับภัยพิบัติคนคนหนึ่งได้รับกับบาลาคนคนหนึ่งได้รับกับความปวดร้าวในชีวิตอัลลอฮ์ก็สอบเราที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่งมีสีสุขเนี่ยว่าจะหยิบยื่นช่วยเหลือสังคมที่ยากไร้ไหมนี่คือจุดประสงค์และเป้าหมายของอัลลอฮ์เพราะนั้นมันตารกะไซอันอิตกออัลลอฮ์เอาวะดอฮุลลอฮุไครอมมินฮุใครก็ตามที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเรามีน้อยเราก็เจียดช่วยเหลือสังคมถึงแม้ว่าเราจะมีความผาสุกอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นคนอื่นเขาทุกข์ยากแล้วเนี่ยหัวใจของเราก็จะเจ็บปวดเหมือนกับเขาเจ็บปวดได้ใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้พี่น้องบางครั้งเนี่ยลูกในบ้านทรยศต่ออัลลอฮ์ลูกในบ้านไม่เคยละหมาดลูกในบ้านพูดจากับเราไม่ไพเราะเลยแต่เราก็พยายาม
ในการที่จะตักเตือนในการที่จะสั่งสอนในการที่จะบริจาคทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นซะกาตครบปีแล้วก็เป็นการทำซอดาเกาะห์ทำมาเรื่อยๆเป็นไปได้ที่อัลลอฮ์จะให้ลูกของเรานั้นหนึ่งต่ออัตต่ออัลลอฮ์ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและพูดจากับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่ไพเราะอันเนื่องมาจากว่าเราได้เจียดเงินของเราถึงแม้ว่ามีน้อยเราก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนว่าวะซาริอูอิลามักฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอิดดัตลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของท่านรีบเร่งที่จะให้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกอย่างนี้และสวรรค์นั้นความกว้างของมันก็คือจากพื้นฟ้าสู่พื้นดินเพราะสวรรค์นั้นมี100ชั้นนะแต่ละคนที่ทำความดีในดุนยานี่น้อยเนี่ยถ้าเขาไปเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยเขาอยากได้สวรรค์ที่เพื่อนเราเข้าไปแต่เพื่อนเราตอนอยู่ดุนยานี้เขาบริจาคเขาช่วยเหลือสังคมเวลาอัลลอฮ์ให้เขาเขาก็ไม่ดีใจเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฉันมานั้นมันมีสิทธิของคนอื่นรวมอยู่ด้วยเวลาไปสู่สวรรค์เราเห็นเพื่อนเราอยู่ชั้นบนเราก็อยากจะอยู่แต่มันไม่ได้แล้วพี่น้องครับนอกจากว่าท่านมีลูกที่ซอลเลาะห์2คนลูกปฏิบัติตามกิตาบุลลอและสุนนะลูกขอดุอาให้พ่อแม่ที่จบชีวิตไปแล้วเนื่องจากพ่อแม่เหนื่อยในการที่จะหาเงินมาดูแลลูกในการที่จะส่งเรียนศาสนาเขาขอดุอาให้กับเราในดุนยาแต่เราอยู่ในอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะค่อยๆเลื่อนให้อยู่ฐานะที่ดีงามก็ได้ในวันโน้นแต่มีกฎเกณฑ์ว่าท่านจะต้องได้รับการขอดุอาจากลูกของท่านซึ่งเป็นลูกที่สอนแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าความกว้างของสวรรค์เนี่ยจากพื้นฟ้าจดพื้นดินจากพื้นดินไปจดพื้นฟ้าเพราะสวรรค์มีร้อยชั้นอุอิดดัตลินมุตตะกีนสวรรค์นี้ถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์พี่น้องแปลกนะคนอัลเลมคนมีความรู้ไม่เข้าใจศาสนาแต่มีความรู้เราก็อัลลอฮ์น่าจะบอกว่าอัลลอฮ์เอาคนอาเลมเข้าสวรรค์อัลลอฮ์เอาคนรู้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์เอาคนเข้าใจศาสนาเข้าสวรรค์อัลลอฮ์น่าจะบอกอย่างนี้นะแต่ไม่คนรู้ที่พวกสารบัญและหมกกระเปี๊ยะสวยๆเนี่ยสารบัญราคาเป็นหมื่นเนี่ยบางครั้งหลอกเขาได้ที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยก็คือคนยากจนหญิงไม้เนี่ยมาปรับทุกข์กับผมหลายคนตอนที่เขาเป็นบดอ.เขาบอกว่าอิหม่ามเนี่ยหลอกเขาจนเลยตอนผัวฉันตายฉันมีเงินอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นบาทอิหม่ามบอกว่าต้องเอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญแล้วก็มาแจกแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงพี่น้องครับนี่คือคนรู้และไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องว่ามีเยอะไหมคนรู้อย่างนี้รู้แล้วไม่เข้าใจเนี่ยไปหลอกกินทรัพย์ของหญิงไม้ที่พ่อเขาตายแล้วก็ทิ้งเด็กเป็นยาตีมเอาไว้อิหม่ามบางคนนี่บอกว่าฉันเนี่ยนั่งรถกินบุญเนี่ยปีนึงได้ประมาณ 5-6 หมื่นบาทปีนึงเนี่ยพี่น้องครับพอไปเจอโต๊ะรวยๆเข้านี่ให้เป็นพันบางทีเป็นหมื่นไอ้ความที่อยากจะให้พ่อได้เข้าสวรรค์แล้วก็ตัวเองไม่ได้ศึกษาโยนให้อิหม่ามอย่างเดียวเงินทองต่างๆนานาโยนให้อิหม่ามอย่างเดียวเลยก็ภูมิใจว่าอิหม่ามทำไปแล้วผัวของฉันได้สวรรค์แล้วนี่คือความหายนะของคนมุสลิมพี่น้องเพราะไม่พยายามในการที่จะแสวงหาความเข้าใจในเรื่องอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าอิสลามเนี่ยเป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ตายแล้วทำบุญ3วันทำบุญ7วันทำบุญ40วันทำบุญ100วันและตอนสงครามอูฮุดเนี่ยซอฮาบะห์ตายตั้ง70คนเนี่ยพี่น้องนบีไปนั่งกะเตะทีละบ้านทีละบ้านทีละบ้านยิวมันไล่ลงทะเลหมดแล้วครับพี่น้อง
นบีมาอยู่นั่งทำอิชิกุโบทั้งนั่งทำ3วัน7วัน40วันส่งโรอยู่ตั้ง70คนนะพี่น้องและท่านจะว่ายังไงพี่น้องอย่าลืมนะการที่ใครได้อุตริในเรื่องศาสนามาหนึ่งเรื่องเขาก็จะเหยียบซุนนะจมไปหนึ่งเรื่องผมยกตัวอย่างง่ายๆทำบุญ3วัน7วัน40วันส่งโรผมถามว่าคนที่เขาไม่เคยเอาตัวเองไปรับฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าคนสวยมกเปี้ยและสารบันพาดโพกเนี่ยทำและถูกทั้งหมดลูกเขาจะละหมาดไหมต่อไปสังคมเลวร้ายเนี่ยจะละหมาดไหมเพราะมีเหลือบศาสนาคอยกินบุญบ้านคนตายลูกเขาก็นึกว่าพ่อฉันไม่ได้ละหมาดอิหม่ามมาทำให้ได้สวรรค์และมันจะละหมาดทำไมนี่คือเหยียบซุนนะจมไปหนึ่งเรื่องพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอ้าวทำไมกลุ่มบิดอะห์เนี่ยบางมัสยิดไม่มีกุรบานสักตวงแต่บ้านคนรวยตั้งร้อยหลังนี่บ้านคนรวยสัก20 30หลังฐานะปานกลางอีกตั้งหากเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่ากุรบานเนี่ยเขาทำกันทีเดียวแล้วก็เลิกนี่ไงเพราะฉะนั้นอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยท่านจึงบอกไว้บ้านปลายของชีวิตของท่านนะครับแล้วก็ท่านก็อยู่ไม่กี่วันก็จบชีวิตท่านพูดอะไรครับอัลลอฮุมะฟูอัมมันซอลามะนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับคนที่ซอลิมฉันอัลลอฮุมะฟูอัมมันซาตามะนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับคนที่ตำหนิฉันอัลลอฮุมะฟูอัมมันซาจานะนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับบุคคลซึ่งที่จับฉันขังคุกขังคุกอัลลอฮุมมะฟูอัมมันดอรบานีโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับคนที่เคี่ยนตีฉันในคุกอิลลาซอฮิบัลบิดอะห์นอกจากกลุ่มชนที่ทำบิดอะห์ฟะลาตุซามิฮุคนเหล่านี้อัลลอฮ์อย่าให้อภัยอินนะฮุมยากีดูนะเพราะพวกคนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิงกับอิสลามของอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์อย่าให้อภัยผมถามพี่น้องที่กำลังชมอยู่ว่าบางคนไปบรรยายนี่อาจารย์อย่าพูดเรื่องบิดอะห์นะอาจารย์อย่าพูดเรื่องชิริกนะแต่อิหม่ามอิบนุฮัมบัลบอกว่าคนตีฉันคนด่าฉันคนจับฉันขังคุกคนซอลิมต่อฉันให้อภัยให้หมดอัลลอฮ์นอกจากคนที่ทำบิดอะห์อัลลอฮ์อย่าให้อภัยเพราะคนเหล่านี้มีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิงกับอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้องจะว่ายังไงกับผมหรือจะเอาบทความอันนี้ได้ครับพี่น้องนี่คือพิษร้ายของบิดอะห์พิษร้ายของกลุ่มชนที่เกียรติสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับความกว้างของสวรรค์เนี่ยนะจากพื้นดินจดพื้นฟ้าอุอิดดัตลินมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ใครล่ะครับซึ่งเป็นเบาที่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลซีนายุมฟิกูนฟิสซรออิวัดดรออิวัลกาซิมีนัลกัยซะวัลอาฟีนอานินนาสบุคคลซึ่งที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์บุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์นี่ไงก็แสดงให้เห็นว่าเวลาพี่น้องเนี่ยเห็นทีวีของเราขอบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้ที่เราเป็นคนกลางระหว่างคนจนกับเราระหว่างคนจนกับพี่น้องเนี่ยยะตีมเป็นคนกลางนะหรือบริจาคช่วยเหลือทีวีก็ในกุรอานบอกอย่างนี้ไงพี่น้องอัลลซีนายุมฟิกูนฟิสซรออิวัดดรอ
อิวัลกาซิมีนัลกอยซิวัลอาฟีนาอานินาสบุคคลซึ่งที่บริจาคในยามสุขและยามทุกข์ก็แสดงว่าเราอยู่ดุนยานี้เราหนีซองบริจาคไม่ได้โดยเด็ดขาดใครพูดก็อัลลอฮ์บอกนี่ไงในกุรอานยามสุขท่านก็บริจาคไปเยอะหน่อยยามทุกข์ก็น้อยหน่อยมี10บาทเขาขอบริจาคให้ไป5บาทและการบริจาคนี้ที่จะได้รางวัลเยอะๆน่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบริจาคอย่างไรที่จะได้รางวัลเยอะๆในวันอาคิเราะห์พี่น้องทราบไหมอันตะซอฮีฮุนวะซอฮีฮุนบริจาคในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีกำลังตนีและหวังรวยให้บริจาคกำลังนั้นตัดใจบริจาคกำลังนั้นนั่นแหละท่านจะได้รางวัลอย่างมากมายแต่ถ้าไปบริจาคในขณะที่วิญญาณเคลื่อนมาถึงลิ้นปี่แล้วเงินในธนาคารมีเป็นร้อยล้านมัสยิดหลังนี้เอาไป10ล้านโรงเรียนนี้ซื้อที่ดินเอาไป10ล้านจะซื้อที่สร้างมัสยิดเอาไป20ล้านได้ไหมพี่น้องการบริจาคนั้นอย่าเกินกว่าเศษ1ส่วน3พี่น้องอย่าเกินกว่าเศษ1ส่วน3เพราะการที่เราทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้กับลูกกับหลานให้เขามีความร่ำรวยหรือพอเพียงดีกว่าการที่จะไปขอความพอเพียงจากคนอื่นดังนั้นอย่าทำในขณะที่วิญญาณจะเคลื่อนออกจากร่างทำไมล่ะผมจึงบอกว่าอย่าทำท่านก็คิดว่าอัลลอฮ์จะเล่นงานท่านยังไงในอาคิเราะห์เพราะท่านใช้ชีวิตในสภาพที่สกปรกผ่านมาตลอดเกือบทั้งชีวิตและก็ลืมเตาบะพอวิญญาณมาถึงกระเดือกแล้วเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองชั่วและจะไปบริจาค กำลังนั้นเพราะการบริจาคที่จะได้รางวัลมากที่สุดนั่นคือลันตนาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูนามิมมาตุฮิบูนท่านจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าท่านบริจาคจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักผมได้บอกมาแล้วเมื่อกี้นี้เวลาเราได้รับบาลาเวลาเราได้รับกับภัยพิบัติอัลลอฮ์ห้ามตีโพยตีพายทำไมล่ะครับจึงห้ามตีโพยตีพายถามว่าไอ้บาลาเหล่านั้นน่ะคนเอามาให้หรือว่าอัลลอฮ์เอามาให้อัลลอฮ์เอามาให้เมื่ออัลลอฮ์เอามาให้แล้วเนี่ยก็บอกกับเจ้าของเขาสิอัลลอฮ์นั่งอยู่บนอารัชฉันโดนบาลาฉันได้รับกับความทุกข์ยากขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ขจัดสิ่งต่างๆที่โดนกับฉันนี้ออกไปด้วยบอกกับอัลลอฮ์อย่างนั้นและเวลาได้รับกับความผาสุกอัลลอฮ์ก็ห้ามดีใจเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามานั้นอัลลอฮ์ฝากมาให้สังคมด้วย ฝากมาให้คนอื่นด้วยมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเราจะมาถืออภิสิทธิ์ว่านี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันมีครับส่วนของท่านในนั้นแต่ส่วนของคนอื่นก็มีอยู่ในนั้นด้วยถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ในสภาพที่รู้ถึงสภาพคนยากไร้โรฮิงญาได้รับกับความลำบากถูกไล่ฆ่าในดุนยาเราช่วยเหลือเพราะมันไม่แน่สักวันเราอาจจะโดนเหมือนอย่างกับเขาก็ได้และในขณะที่เราดีเราบริจาคเราช่วยเหลือสังคมพี่น้องครับเวลาเราโดนบ้างอัลลอฮ์ก็จะให้คนอื่นหยิบยื่นการช่วยเหลือมาถึงเราเพราะเราเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้นะครับวัลกาซิมีนัลกอยซ์เป็นบุคคลซึ่งที่ระงับความโกรธด้วยอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์